ร้านส้มตำในซอยเล็กๆริมทางแต่เป็นกระแสในTikTokมันอะไรยังไงเห็นขึ้นฟีดบ่อยมากเลยค่ะเขาว่ากันว่าเส้นมะละกอร้านนี้กรอบเป็นพิเศษกรอบยิ่งกว่าแตงกวาไม่เชื่อลองฟังเสียงค่ะมะละกอกรอบกว่าแตงกวานะวันนี้จริงทุกคนคือมันเป็นรสชาติที่แบบกรอบกรอบเป็นยากไม่พูดอะไรทั้งนั้นส้มตำขวัญใจไลน์แมนเวอร์ไลน์แมนมาเป็น10เลี้ยงเข้าออกเข้าออกตลอดเวลาทุกคนร้านนี้เป็นร้านที่แบบเขาฮิตกันสุดๆเขาบอกว่าส้มตำสุขันเส้นกรอบกรึบแบบเขาบอกว่าเส้นมะละกอกรอบมากและเนี่ยอีกแป๊บนึงนะจะขึ้นชื่อว่าเป็นนักรีวิวส้มตำริมถนนแล้วนะช่วงนี้คือชอบกินส้มตำอากาศมันเย็นปะแล้วถ้ามีจิ้มจุ่มร้อนๆนะกินกับส้มตำมะละกอกรอบๆแซ่บๆนะแล้วก็ซดสุกร้อนๆเข้าไปนะให้มันแบบว่าเผ็ดๆร้อนๆในปากนะหูยต้องมาค่ะเดี๋ยวจะมาชิมว่าส้มตำสุขันร้านนี้เป็นยังไงแต่เห็นขึ้นชื่อกันมากว่าแบบมันเลิศมันจึ้งบอกเลยนะว่ามาตอนแรกคือถ้าไม่รู้จักจริงๆก็ผ่านเลยนะขับผ่านใช่แต่ถ้าบอกว่าเราขับมาเส้นนี้บ่อยๆเราจะงงเลยว่าทำไมร้านเนี้ยไลน์แมนมอไซค์เยอะมากมอไซค์เยอะมากจริงๆทุกคนไปดูเลยว่าเป็นยังไงจ้ามาถึงร้านคืองงเพิ่งเปิดไม่กี่นาทีแต่รถพี่ๆไรเดอร์คือเต็มหน้าร้านเลยออเดอร์เยอะมากขนาดนี้วาสนาผู้ใดจะได้กินเนาะแต่เพื่อของกินเราสู้ค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาพิสูจน์ความแซ่บความกรอบกันที่ร้านตำตำสุขันนะคะร้านดังในTikTokนอกจากความกรอบจะแซ่บถูกปากเราด้วยไหมไปดูกันค่ะนี่ค่ะตำตำสุขันนะคะเปิด4โมงเย็นถึง4ทุ่มอันนี้เป็นอะไรคะขายยังไงคะอันนี้ตีละ5บาทตีละ5บาทแล้วอันนี้อะคะอันนี้ปลาดุกทอดตัวละ20ตัวละ20หรอปลาดุกทอดตัวละ20แล้วสะโพกไก่ทอดสะโพกไก่มีคนจองไว้แล้วค่ะแอะหมดแล้วหรอแล้วไก่ย่างมีอยู่ไหมคะไก่ย่างหมดแล้วบ่หมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วจ้าจิบมั้ยเปิดพี่เปิดมาชั่วโมงเดียวหมดแล้วไก่ทอดหมดแล้วไก่ย่างหมดแล้วฉันไม่เหลือไก่ย่างไก่ทอดให้กินแล้วปี18นะตีนไก่ไปกินก่อนแล้วกันเหลือน่าจะเป็นเหลือปลาเผานะคะเหลือปลาเผาเหรอคะเอาปลาเผามาก็ได้ค่ะที่นี่ตำอะไรฮิตคะคนชอบสั่งตำอะไรกันตำป่าเหรอตำป่า1ตำถาดมั้ยตำถาดมั้ยไม่ได้กินตำถาดนานแล้วอะถ้าฉันสั่งตำถาดฉันต้องสั่งตำป่าอีกปะไม่ต้องหรอกปะงั้นก็ตำถาดอย่างเดียวเลยต้มแซ่บซุปหน่อไม้ต้มแซ่บกระดูกอ่อน1คอหมูย่างยังมีอยู่ปะคะอ๋อยังโชคดีได้กินคอหมูย่างคอหมูย่างเอามาเลย2น้ำตกหรือลาบดีลาบแล้วกันโอ้ยหน้าตาดูดีมากไหลบัวกุ้งสดดูดีมากดูดิอันนี้อะไรคะตำตีนไก่เหรอคะโอ้ยตำตีนไก่และนี้คือปลาลาเขาเดี๋ยวไปนั่งรอกันไข่ข้าวแกกินไหมลองไหมลองไหมเอาไหมคนละใบ3ใบไปเลย20ลองดูครั้งแรกอันนี้ไข่ข้าวไม่มีตัวใช่ไหมจ๊ะไม่ค่ะไข่นึ่งแล้วค่ะลูกค้าลองดูเหมือนไข่นึ่งไปลองดูไม่มีไก่ทอดเหลือสักหนึ่งเลยเหรอจ๊ะสะโพกน่าจะมีชิ้นนึงอ่ะแต่ลูกค้าไม่สุดยอดเลยครับเอาค่ะของหลุดจองใช่หลุดจองของหลุดจอง2ชิ้น2ชิ้นขอให้มันเหลือสัก2ชิ้นจะเอากลับบ้านชิ้นนึงได้แก่กี่ชิ้นจ๊ะ2ชิ้นได้เหรอได้แก่สองชิ้นสุดยอดเลยว่ะดวงมากระดวงลองกินดูนะลองตอกไข่ดูค่ะมันเหมือนไข่เอ้ยอันนี้มันแบบไม่ได้มีตัวไข่ข้าวก็คือไข่ที่กำลังจะพร้อมที่จะฟักเป็นแล้วว่าไม่พูดอีกหรอกนี่แบบจิ้มกับเดี๋ยวลองผ่าให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะปลาทะเลเลยเหรอคะเออไม่มีไข่แดงไข่อะไรบ่มีไข่แดงเขาเหมือนไข่อ่ะเหมือนไข่เจียวอ่ะอาชิมดูตอนนี้รู้สึกว่าไข่ต้มธรรมดาดีกว่าครับซุปหน่อไม้ดูดิหน้าตาดูดีมันแซ่บมากเลยอ่ะปกติซุปหน่อไม้เขาไม่ได้ใช้พริกป่นหรอวะเท่าที่เคยกินอ่ะแต่นี้มันเหมือนเป็นแบบเป็นพริกตำเลยอ่ะตำนี้น่าจะแซ่บปลาร้านัวหน่อไม้กรุบกรุบนัวปลาร้าข้าวคั่วไม่เปรี้ยวมากแซ่บๆกำลังดีไม่ถือว่าเผ็ดเน้นนัวแต่หน้าตาดูแบบเผ็ดดูดิน่ากินจัดนี่ตุ้มแซ่บนะคะกระดูกอ่อนนะดูกระดูกอ่อนดีน่าจะกรึบมากโอ้โหอันนี้คือไม่รู้อันไหนคือต้นหอมอันไหนคือกระดูกอ่อนอ่ะจริงตัวเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คือต้นหอม
เหมือนกันจริงๆเหมือนจริงๆคือกระดูกอ่อนเขาแบบแน่นมากดูดิเยอะมากเลยนะเป็นกระดูกอ่อนที่จริงใจเนื้อนุ่มมากนี่ๆดูเนื้อหมูเขานะเนี่ยดูดิโอ้โหเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหกำลังเปื่อยดีเนื้อแบบเปื่อยๆเลยอะครับอากาศหนาวๆต้องอย่างนี้เลยครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนต้องมาก่อนเลยชิมนะคะเปรี้ยวเค็มแซ่บร้อนๆแล้วกระดูกนะฟังครับมาแล้วตำสุขันร้านดังย่านติ๊กต็อกย่านติ๊กต็อกตำถาดนะคะราคา180บาทนะคะมีทั้งกุ้งสดกุ้งต้มนะคะมีหอยเชอรี่มีหมึกมีหอยแครงมีหมูยอหอยแมงภู่หน่อไม้แคบหมูขนมจีนแล้วก็ข้าวโพดค่ะมาครบพร้อมค่ะครบเครื่องหอยแครงแดงๆเลยครับแคบหมูที่เป็นกากหมูมาด้วยครับเหมือนหมูกรอบเลยใช่ขอชิมดีกว่าโอ้โหเนื้อยั่วไหมจ๊ะถือโชว์ก่อนยั่วจ้ะฝากกินกระดูกอ่อนมือถือสั่นขาดรีบกินก่อนเดี๋ยวมันจะเผ็ดจนมันกินไม่ได้ต้มแซ่บเนี่ยกินมากจานเท่าไหร่คะเนี่ยข้าวหมูย่าง80บาท80บาทนี่ดูแล้วก็จกข้าวเหนียวก่อนนี่แล้วก็เลือกข้าวหมูย่างชิ้นที่เราโปรดข้าวหมูย่างเขาแบบข้าวหมูย่างจริงๆอ่ะจิ้มน้ำจิ้มนี่เลยดูชุดเบาๆบางๆข้าวหมูย่างดีมันมีความหอมๆนุ่มๆเหมือนแบบกินหมูแดงไงไม่รู้อ่ะคือเขาไม่ได้แบบว่ามันครึ่งนึงนะเว้ยคือแบบมีความแบบฉ่ำไม่ใช่เลยโอ้โหท่วมท่วมนี่จ้าไป เป็นไงหอมมากเลยอ่ะขออนุญาตเริ่มจ้วงนะคะแคบหมูมาก่อนนี่แล้วก็นี่ต้องเข้าไม่รู้ตอนนี้กรอบอะไรอ่ะรู้แล้วทำไมมะละกอเขากรอบเพราะว่าเขาหั่นมะละกอไม่เหมือนที่อื่นกุ้งสวดกุ้งสวดนะครับเหมือนแข่งกันกรอบนี่รัวจัดคือมันไม่ได้เป็นส้มตำที่แบบนัวลาวอ่ะแต่มันเป็นส้มตำรสชาติแบบลูกครึ่งอ่ะไม่กรุงเทพคือกินแล้วแซ่บๆแต่ว่าที่สำคัญคือมะละกอเขาว่ามันกรอบจริงหมึกปลาหมึกกับมะละกอฟันทำงานหนักมากฟันทำงานหนักมันก็ต้องอย่างนี้ปะหนังไก่จกมะละกอทุกคนเริ่มไม่พูดแล้วนะครับทุกคนเริ่มรู้แล้วเนาะมันกรอบไปหมดเลยว่ะกุ้งก็กรอบหมึกก็กรอบแชมป์หมูก็กรอบหนังไก่ก็กรอบมะละกอก็กรอบข้าวโพดยังกรอบอ่ะเนี่ยผัดพริกฝรั่งกับขนมจีนทำนี้เลยก็มะละกอไปกรอบกรอบพริกย่างทุกคนคือมันเป็นรสชาติที่แบบมันกินไม่ยากอ่ะแต่พริกเยอะมากทุกคนดูดิเนี่ยมะละกอดูน่ากินมากเลยอ่ะคือกรอบอ่ะได้ยินเสียงกรอบปะได้ยินตลอดหอยแครงหอยแครงดีคือมันเป็นส่วนผสมระหว่างความกรุงเทพกับความลาวแต่ไม่เบบี้อ่ะไม่อนุบาลอ่ะแล้วก็เป็นรสชาติที่รู้สึกว่ายังที่จะพอไปหาผู้ชายต่อได้คือถ้ากินแบบส้มตำลาวอ่ะที่แบบหน้ายูเนียนมอลอ่ะกลับบ้านได้อย่างเดียวนะกลับบ้านไปอาบน้ำแปรงฟันจะไปข้อส่งข้าวสารต่อคือไม่ได้นะต้องกลับบ้านไปบ้วนปากก่อนประมาณแบบสัก2วัน3คืนน่ะเห็นภาพแล้วทุกคนเป็นรวมๆอ่ะฉันชอบอ่ะถ้าฉันชอบนะฉันชอบข้าวหมูชอบข้าวหมูชอบข้าวหมูแต่ว่าข้าวหมูเขาหอม
แล้วก็รู้สึกว่ามะละกอเขาว่าแบบเนี้ยเอาไปตำแบบไข่เค็มอ่ะตำไทยไข่เค็มอ่ะน่าจะดีแต่ทอดก็ดีแต่กลับหมูเขาว่ามันคือแคบหมูที่แบบเป็นมันเนื้อดูดีนะอันนี้คือดีมากแกงต้มส้มตำส้มตำครับอะไรเงี้ยโหที่อย่างนั้นเลยเหรอตอบตอบไปเออเราก็แบบใจก็ใจสู้นี่ฮะแค่นี้พอก่อนพอแล้วนะข้อกรอบแล้วเดี๋ยวโบเคียวมาเคียวแตงกวาให้ฟังกับมะละกอโอ้โหมะละกอกรอบกว่าแตงกวานะวันนี้จริงกับหมูเอาตรงนะมะละกอมะละกอมันแบบเนี่ยอีกทีนึงโอ้ยมะละกอกินไหมคะกินครับดูสภาพนี่เกี๊ยงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างจริงมันก็จอยนะคือรสชาติอ่ะมันไม่แบบอีสานแต่มันแบบกินได้เรื่อยๆคือถ้าใครที่ชอบกินส้มตำกรอบๆแล้วแบบว่าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินปลาแรงขนาดนั้นอะถ้าแกมาร้านนี้แกจะเลิฟมากฉันแนะนำเลยนะแบบพวกส้มตำไข่เค็มคือน่าจะแบบน่าจะดีมากเพราะมะละกอเขาหั่นมาแบบมันเหมาะกับแบบนั้นอะมันกรอบมันแบบมันกรอบมันแบบมันเหมาะกับแบบนั้นแล้วก็คอหมูย่างต้องสั่งคอหมูย่างคอหมูย่างต้องสั่งจริงๆหอมกลิ่นแบบสโมกนิดๆเบาๆมันอบและน้ำจิ้มแจ่วเขาเป็นแจ่วมะขามต้มแซ่บก็โอ้โหดีไม่ดีอ่ะดูดิต้มแซ่บสงสัยไม่ค่อยดีมั้งเนี่ยไม่ดีหรอกเหลือแค่ก้านตะไคร้อ่ะแล้วก็ลาบหมูก็น่าจะเฉยๆอ่ะอุ้ยน่าจะเฉยๆซุปหน่อไม้ก็เฉยๆป่ะเวลามากินกับเพื่อนอ่ะมันจะไม่หมดเกลี้ยงเพราะอะไรรู้ป่ะชิ้นมารยาทสังเกตเนี่ยชิ้นมารยาทป่ะเดี๋ยวไว้ทำไมเนี่ยชิ้นมารยาทอันนี้เริ่มไม่มีชิ้นมารยาทค่ะดีด้วยนี่ค่ะงงนี่ค่ะเก็บไว้ทำไมชิ้นมารยาทมารยาทใครโหวตป้าอะไรดีสุดหนึ่งสองสามคอหมูย่างคอหมูย่างคอหมูย่างนี่แบบชอบซดน้ำไงอุ๊ยอันดับสองไม่โหวตแหละคิดไม่ออกแหละโอเคส่วนส้มตำชอบแบบไหนก็แล้วแต่จริตของเราเลยเราสั่งได้เลยอะไรเงี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูว่าค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่ได้820เฮ้ย820หรออุ๊ยราคาดีจังไปแล้วทุกคนทั้งหมดก็800กว่าบาทกินกัน5คนก็ตกไม่ถึงคนละ200นะคะราคาประมาณบุฟเฟ่สบายๆแล้วเราก็กินสบายๆนะคะครับไปหาผู้ชายต่อได้ละคืนนี้บ๊ายบายค่ะ